ฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่663เรื่องที่1หลอกผู้หญิงกรรมคือการกระทำใครๆก็รู้และรู้อีกว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้รับผลกรรมแห่งความชั่วซึ่งจะตอบสนองเช่นกันใครไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับกรรมและทำแต่เรื่องไม่ดีเอาไว้กรรมจะตามทันอย่างสาสมดังเช่นเรื่องของผู้ชายที่ชื่อพลที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ชายชื่อพลคนนี้เขาเจ้าชู้มีผู้หญิงหลายคนทั้งที่มีเมียแล้วแต่หลอกผู้หญิงว่าโสดเมื่อเวลาผ่านไปกรรมก็ได้สนองเขาอย่างหนักเรามาดูกันว่ากรรมสนองเขาอย่างไรบ้างและเขาจะแก้ไขสิ่งที่เคยกระทำไว้อย่างไรผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าหลอกผู้หญิงพลนั้นเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวเขามีพี่สาว3คนทุกคนต่างก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่ส่วนพลนั้นเรียนหนังสือและก็ทำตัวเป็นคุณหนูเขาเป็นผู้ชายก็จริงแต่ไม่เคยช่วยเหลือทางบ้านเลยนอกจากขอเงินไปกินไปเที่ยวโดยคิดว่าพ่อแม่รักเมื่อแม่ที่แสนดีตายจากไปพ่อหาเมียใหม่ทำให้ชีวิตของพลไม่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนเขาเกลียดแม่เลี้ยงจึงไปอยู่กับเพื่อนนานๆจะเข้าบ้านสักครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เขากลับเข้าบ้านก็จะขอเงินพ่อและพี่ๆทุกคนซึ่งพี่ๆทุกคนก็รักเขาจึงให้เขาอย่างไม่เสียดายพลจึงมีเงินบำรุงบำเรอตัวเองเขาเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วเมื่อสวมเสื้อผ้าที่มีราคาจึงดูดีมีสง่าสาวๆพากันหลงมองพลจึงจีบผู้หญิงทีเดียว4คน5คนเป็นว่าเล่นเขาสับรางผู้หญิงไม่ให้เจอกันและเขาก็หลอกพวกเธอว่าเขาเป็นโสดให้ความหวังว่าถ้าเรียนจบได้ทำงานเขาจะแต่งงานกับพวกเธอทันทีผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อรักใครแล้วยากจะเปลี่ยนใจง่ายๆและก็ทุ่มเทกับคนคนนั้นไม่ว่ามีอะไรดีพวกเธอจะนำมามอบให้พลจนหมดบางคนให้เงินพลเก็บไว้เป็นจำนวนมากๆช่วงนั้นพลมีความสุขมากๆเพราะมีผู้หญิงคอยเอาอกเอาใจแต่เขาก็พลาดทำให้ผู้หญิงท้องต้องรับผิดชอบไม่เช่นนั้นพ่อแม่ผู้หญิงจะเล่นงานจับตัวเขาเข้าคุกพลจำใจจึงแต่งงานแต่เป็นการแต่งอย่างเงียบๆระหว่างที่อยู่กับเมียเขาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมหลอกผู้หญิงไปเรื่อยหลอกว่าเป็นโสดและก็ไปนอนกินอยู่กับผู้หญิงที่ถูกใจทิ้งลูกทิ้งเมียให้อยู่กันเพียง2คนพลไม่สนใจว่าเมียจะระทมทุกข์แค่ไหนเขาขอแค่มีความสุขก็พอนานๆกลับบ้านเมื่อเห็นหน้าลูกเขาเกิดความรักในตัวลูกสาวแพรน่ารักยิ้มเก่งช่างอ้อนเขาหลงลูกได้ไม่นานนิสัยเดิมก็กลับคืนมาอีกพลมีผู้หญิงเยอะแยะเหมือนเดิมเมื่อเขาเรียนจบได้งานทำและย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดจึงห่างลูกห่างเมียแต่เขาไม่เหงาเพราะมีผู้หญิงแต่ละคนผลัดกันเข้ามาหาเขาพลมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นๆอีก2คนแต่ไม่รับผิดชอบผู้หญิงรับกรรมไปส่วนพลก็หลอกผู้หญิงไปเรื่อยๆเมื่อเขามีอายุมากขึ้นจึงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านลูกสาวเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่พลไม่ยอมให้ลูกมีแฟนแพรรับปากพ่อว่าจะไม่มีแฟนทั้งที่ความจริงแล้วแพรมีแฟนอายุมากกว่า10ปีท่าทางเป็นผู้ดีแต่แพรไม่กล้าพาเข้าบ้านกลัวว่าพ่อจะโกรธเธอหลบๆซ่อนๆกับคนรักโดยนัดเจอกันข้างนอกและเขาก็พอใจที่จะทำอย่างนี้ด้วยพลอายุ50กว่าปีแต่ยังไม่เลิกนิสัยเจ้าชู้เขาหลอกผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าหลายปีว่าเป็นพ่อม่ายฐานะดีเมียตายไปหลายปีแล้ว
เขาจีบผู้หญิงคนนั้นหลายเดือนจนกระทั่งเธอใจอ่อนยอมเป็นเมียเขาพลแอบไปหาเธอบ่อยๆแล้วก็ขอยืมเงินเธอโดยบอกว่าเงินฝากประจำอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดเอาออกมาใช้พลจะพูดถึงความร่ำรวยของตัวเองให้ผู้หญิงฟังทั้งที่เขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่อย่างใดที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเงินจากการทำงานและก็เงินของเมียกระทั่งวันหนึ่งเมียน้อยของพลรู้ความจริงว่าโดนหลอกเธอโกรธมากและก็สาปแช่งพลให้พบกับความหายนะนอกจากแกจะต้องมีอันเป็นไปแล้วลูกสาวแกก็จะถูกหลอกเสียตัวมีลูกโดยผู้ชายไม่รับผิดชอบหยุดเลยนะตาถ้าหากว่าเธอแช่งผมกับครอบครัวอีกแล้วก็เธอเจ็บตัวแน่พลโมโหที่ถูกแช่งจึงจะเล่นงานเมียน้อยแต่เธอไม่กลัวเอาด้ามปืนฟาดใส่หน้าเขาจนปูดบวมพลเจ็บมากแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเมียน้อยมีปืนเขาได้แต่กัดฟันอย่างโกรธเมื่อพลเจอลูกสาวจึงเรียกเข้ามาคุยแพรอย่าทำให้พ่อผิดหวังอย่ารีบมีแฟนให้เราทำงานมีหลักฐานก่อนนะแต่แพรเรียนจบแล้วนะพ่อเรียนจบแต่ไม่มีงานทำมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเมื่อพลพูดอย่างนั้นลูกสาวโมโหแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากฮึดฮัดแล้วก็เดินเข้าห้องไปด้วยความไม่พอใจแพรยังแอบคบกับแฟนอยู่เหมือนเดิมและเธอโกหกพ่อกับแม่ว่าไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดทั้งที่ความจริงเธอไปอยู่กับแฟนเขาพาเที่ยวพากินแต่ไม่เคยพาไปหาพ่อหาแม่แม้แต่ครั้งเดียวเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่สะดวกท่านไม่สบายต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆแพรเชื่อคำพูดของแฟนแต่ครั้งหนึ่งที่เธอนั่งรถไปกับเขาเธอเห็นรูปเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักซ่อนไว้ที่หลังกระจกสองหน้าเมื่อถามเขาว่ารูปเด็กที่ไหนใช่ลูกเขาไหมแต่เขายังไม่ยอมรับพี่ยังไม่มีเมียและจะมีลูกได้ยังไงไม่มีเมียก็มีลูกได้ถ้าพี่นอนกับผู้หญิงไปทั่วแพรไม่เชื่อว่าเด็กในรูปนั้นไม่ใช่ลูกเขาเพราะใบหน้าเหมือนเขามากพี่อย่าโกหกแพรพี่มีลูกแล้วใช่ไหมไม่มีอย่าคาดคั้นกับพี่ไม่อย่างนั้นพี่จะไม่มาหาแพรอีกเขาถือโอกาสที่จะชิ่งจากเธอไปแต่เธอไม่ยอมให้เขาไปง่ายๆเพราะมีบางอย่างเป็นเครื่องผูกมัดให้เขาอยู่กับเธอตลอดไปพี่ไม่มาไม่ได้แล้วล่ะค่ะอะไรแฟนมองหน้าแพรแล้วขมวดคิ้วอย่างงงๆเมื่อเห็นแพรยิ้มและเอามือลูบคลำที่ท้องไปมาเขาเดาว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับแพรแพรท้องหรือเอ้าพี่รู้ได้ยังไงรู้สิอาการแพรบอกแพรพี่บอกแพรหลายครั้งแล้วว่าไม่พร้อมเรื่องลูกทำไมแพรไม่เชื่อพี่บ้างเรายังต้องทำงานหาเงินนะแพรกืนน้ำลายเหนียวๆลงคอเมื่อแฟนบอกว่าไม่พร้อมที่จะมีลูกเพราะต้องการหาเงินทั้งที่เขาอายุมากกว่าเธอฐานะการเงินก็ใช้ได้แต่ลูกเกิดแล้วเราก็ต้องดูแลเขานี่เธอท้องจริงหรือแฟนถามแพรด้วยน้ำเสียงที่ตกใจเธอกลับยิ้มเพราะคิดว่าการมีลูกจะช่วยยึดเหนี่ยวให้เขาอยู่กับเธอได้นานๆใช่ค่ะพี่จะต้องรับผิดชอบกี่เดือนแล้วเขาไม่เอ่ยคำว่ารับผิดชอบลูกในท้องกลับถามว่าท้องกี่เดือนแพรแอบดีใจคิดว่าเขาจะดูแลลูกตามประสาพ่อที่ดี2เดือนได้แล้วค่ะยังพอได้ไม่อันตรายถ้าจะเอาออกฮะพี่จะให้แพรเอาลูกออกหรือไม่นะแพรไม่ทำแพรยืนยันว่าจะไม่เอาลูกออกคนเป็นแฟนจึงเงียบแล้วก็ขับรถพาแพรกลับบ้านตลอดเวลาเธอนั่งเงียบไม่พูดอะไรจากนั้นอีก2วันเขาเอายาบางอย่างมาให้แพรเธอรู้ว่ามันคืออะไรน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความสงสารลูกในท้องกินซะแล้วจะดีแพรรับเอายาไว้จากนั้นแฟนขับรถกลับเธอจึงเอายาห่อนั้นทิ้ง
และรอคนรักให้มาหาแต่รอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่มาเธอรู้แล้วว่าถูกทิ้งท้องโตขึ้นทุกวันแต่แพรไม่ได้ฝากท้องและไม่บอกพ่อแม่กลัวท่านจะโกรธแล้วไม่ยอมให้อภัยแต่ความลับไม่มีในโลกแม่รู้ว่าแพรท้องเรื่องนี้พลรู้ในเวลาต่อมาและแทบเป็นลมล้มทั้งยืนที่รู้ว่าลูกสาวคนเดียวท้องโดยไม่ได้แต่งงานไปตามพ่อมันมาที่นี่พลบอกให้ลูกสาวไปตามแฟนมาที่บ้านแพรร้องไห้เสียงดังด้วยความเสียใจเพราะไม่อาจตามเขามาได้แพรร้องไห้อย่างนี้หมายความว่ายังไงลูกแม่ถามลูกสาวที่โผล่เข้ามากอดแม่เอาไว้แม่เขาไม่มาหาแพรแล้วเขาบล็อกการติดต่อกับแพรหมดทุกช่องทางเอ้าไอ้นี่มันกล้าทิ้งลูกฉันเหรอพลโกรธจัดเมื่อรู้ว่าลูกสาวถูกทิ้งแล้วยังมีเด็กอยู่ในท้องเขากับเมียจะต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ในฐานะหลานเขาทิ้งแพรแล้วแพรไม่ดีเองแพรไม่เชื่อพ่อแพรร้องไห้เสียใจที่ไม่รักดีปล่อยตัวปล่อยใจให้ผู้ชายเชยชมอย่างง่ายๆพลถึงกับน้ำตาตกเมื่อลูกสาวถูกย่ำยีและก็มีลูกอยู่ในท้องลูกสาวเรียนจบแต่ยังไม่ได้ทำงานเธอกลับมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนักหนาทำไมเราถึงต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตอย่างนี้พลยังมองไม่เห็นกรรมที่ตัวเองทำกับสาวเอาไว้พลนั่งลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่เขามองลูกสาวด้วยความสงสารพ่ออยากจะฆ่าไอ้ผู้ชายคนนั้นจริงๆมันอยู่ที่ไหนบอกพ่อมาเถอะพ่ออย่ายุ่งกับเขาเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับพ่อแพรไม่ดีเองที่แพรไม่เชื่อพ่อปล่อยตัวปล่อยใจจนท้องอย่างนี้เอาเถอะลูกอย่าคิดมากเราต้องดูแลลูกในท้องให้ดีเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ก่อเอาไว้เมียของพลบอกลูกสาวอย่างนั้นแล้วพาลูกเข้าไปพักผ่อนในบ้านปล่อยให้พลนั่งที่ระเบียงและก็ดื่มเหล้าด้วยความกลัดกลุ้มพลอยู่บ้านไม่ได้เขาออกไปข้างนอกนั่งที่ร้านอาหารผู้หญิงสาวสวยเข้ามาทำความรู้จักถ้าเป็นเมื่อก่อนพลจะไม่พลาดเด็ดขาดแต่ครั้งนี้เขากลับปฏิเสธเพราะไม่มีอารมณ์ที่จะสนุกเรื่องลูกสาวท้องไม่มีพ่อเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำใจมันคือกรรมใครเคยทำอะไรไว้ทำไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นย่อมตามทันแล้วก็คืนสนองอย่างสาสมพลสะดุ้งเมื่อเผลอกดโทรศัพท์แล้วเปิดคลิปธรรมะเพียงชั่วครู่เขารู้แล้วว่าสิ่งที่ครอบครัวเผชิญอยู่นี้เกิดจากกรรมที่เขาเคยทำกับผู้หญิงเอาไว้หลอกผู้หญิงทุกๆเรื่องคนที่เชื่อก็ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปโดยเฉพาะคนที่เอาเงินมาให้เขาเก็บเอาไว้ถ้าเขาตามผู้หญิงคนนั้นเจอเขาจะชดใช้ด้วยเงินที่มีแต่น่าเสียดายที่ไม่เจอเธอเลยไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญที่วัดกันสะสมบุญไว้ให้เจ้าตัวน้อยในท้องของแพรพลบอกลูกและเมียอย่างนั้นแพรยิ้มทั้งน้ำตาที่พ่อชวนเข้าวัดทั้งที่เมื่อก่อนพ่อไม่เคยเข้าวัดเข้าวาด้วยซ้ำพ่อเข้าวัดหรือใช่จากนี้ต่อไปพ่อก็จะเข้าวัดบ่อยๆถ้าเป็นไปได้พ่ออยากจะบวชเสียด้วยซ้ำไปพลมีความคิดที่จะบวชพระเมียกับลูกสาวพากันแปลกใจที่พลเปลี่ยนไปในทางที่ดีจากคนเจ้าชู้ชอบดื่มชอบเที่ยวกลับอยากจะโกนหัวเข้าวัดพ่อบวชได้ก็เป็นผลที่ดีแต่ว่าใครจะช่วยฉันดูแลหลานล่ะเมียเป็นห่วงกลัวว่าพลจะทนกับความลำบากไม่ไหวเมื่อบวชเป็นพระคนรักความสบายอย่างเขาคงนอนเสือไม่ได้แน่นั่นสินะเรามีหลานแล้วต้องช่วยกันเลี้ยงพลล้มเลิกความคิดที่จะบวชเมื่อนึกถึงหลานที่จะเกิดขึ้นมาภายในไม่ช้าเราบวชแต่ก็สร้างบุญสร้างกุศลแก่ตัวเองไ
เราจะฝึกการปฏิบัติธรรมกันที่บ้านคุณคงไม่เบื่อนะเมียแนะนำให้พลปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านซึ่งเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงศึกษาวิธีทำสมาธิและก็สวดมนต์บทต่างๆเมื่อเข้าวัดบ่อยๆพลจึงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวเพราะกรรมที่เขาเคยทำไว้กับผู้หญิงหลอกให้สาวๆหลงรักและก็เข้าใจผิดเขาสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้หญิงบางคนสาปแช่งให้เขามีอันเป็นไปอย่าได้พบกับความสุขกรรมและคำสาปแช่งนั้นดันมาตกที่ลูกและหลานซึ่งมันเจ็บยิ่งกว่าโดนตัวเองเสียอีกลูกเจ็บเท่าไหร่เขาเจ็บมากกว่าเป็นร้อยเท่าเมื่อเขาหลอกผู้หญิงและลูกสาวก็ถูกหลอกเช่นกันมันเหมือนเป็นกรรมที่หมุนไปตามแรงกรรมที่กระทำไว้เขารู้แล้วว่าเรื่องกรรมตามทันนั้นมีจริงถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้แต่เขารู้ว่ายังไม่สายเพราะยังมีเวลาในการทำบุญและก็สร้างกุศลทุกครั้งที่พลทำบุญพลจะอธิษฐานว่าเวรกรรมที่ได้กระทำเอาไว้ขอให้จบลงแค่ชาตินี้อย่าตามไปจองเวรจองกรรมกันในชาติหน้าหรือทุกภพทุกชาติเลยหลังจากพลทำบุญแล้วเขามีความสุขจิตใจเบิกบานเขารู้ว่าชีวิตบั้นปลายถ้าอยู่อย่างสงบจะมีความสุขที่สุดจากนี้เป็นต้นไปเขาจะอยู่กับเมียลูกและหลานซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยความสุขอย่างที่สุดเรื่องที่สองคุณบุญฉันได้มีโอกาสพบเพื่อนเก่าอีก2คนเป็นชาวศรีสะเกษทั้งคู่คนหนึ่งชื่อสว่างตอนนี้เป็นช่างกล้องอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งอีกคนหนึ่งคือสิบเอกบุญฉันจำเกือบไม่ได้เพราะแต่ละคนแก่ลงไปแยะสำหรับสว่างนั้นพอมีเขาเดิมหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่บุญแก่มากๆเพราะตอนเรียนถึงแม้เราจะอยู่ห้องเดียวกันแต่เขาก็อายุมากกว่าเพื่อนผมรู้ว่าท่านมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสมาเยี่ยมสักทีสว่างเอ่ยขึ้นหลังจากนั่งลงเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็กล่าวต่อไปว่าบุญเขาออกจากทหารมาครับอยากจะมาหางานทำผมเห็นว่าท่านมีลูกศิษย์แยะคงพอมีทางฝากใครได้บ้างจึงได้พามาหาความดีใจที่มีโอกาสพบเพื่อนเก่าของฉันหดไปนิดหนึ่งที่แรกคิดว่าเพื่อนมาหาด้วยความคิดถึงอย่างเดียวที่จริงแล้วมาหาเพื่อให้ฉันช่วยฝากงานก็ดีไปอย่างแล้วที่ทีวีสีช่องนั้นล่ะไม่มีงานอะไรมั่งเหรอฉันถามสว่างมีน่ะมีอยู่หรอกครับแต่บุญอายุมากแล้วเขาไม่รับฉันได้มีความรู้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งว่าขณะนี้คนอายุ50กว่านิดๆถือว่าแก่แล้วไปสมัครงานที่ไหนเขาก็รังเกียจยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้กำลังเขาแทบจะไม่รับเอาซะเลยนอกจากเกรงใจกันจริงๆก็อาจจะรับไว้อย่างเสียไม่ได้พอเห็นหน้าเพื่อนเก่าก็หวนระลึกนึกถึงความหลังครั้งที่ยังเป็นเด็กฉันจำได้ว่าตอนเรียนชั้นม.2ที่โรงเรียนประจำจังหวัดครูประจำชั้นชื่อครูแก้วและก็ครูวิชาการที่มีฝีมือชื่อครูมาสำหรับครูมานั้นนอกจากจะสอนวิชาจักสารแล้วก็จะสอนวิชาทำสวนครัวปลูกผักด้วยวิชาทำสวนครัวมักจะเริ่มในฤดูหนาวเพราะฤดูนี้พวกผักกาดคะน้าต้นหอมผักชีจะขึ้นงอกงามดีมากสถานที่ปลูกก็จะใช้บริเวณด้านหนึ่งของโรงเรียนขุดยกร่องเป็นแปลงปลูกผักฤดูหนาวในภาคอีสานหนาวจัดมากๆยิ่งต้องออกไปรดน้ำพรวนดินกลางแจ้งก็ยิ่งหนาวจับขั้วหัวใจนักเรียนส่วนใหญ่จึงเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อช่วยให้มือทั้งสองข้างอบอุ่นขึ้นบ้างครูมาจะย่องมาโดยไม่มีใครทันรู้ตัวมาเมื่อมาถึงแปลงผักก็จะตะโกนดังๆใครเอามือล้วงกระเป๋าแสดงว่ามันกลัวหำมันหายต้องเอามือกุมไว้
พอได้ยินแค่นั้นทุกคนก็รีบเอามือออกจากกระเป๋ากางเกงจัดแยงรีบสารวนกับแปลงผักของตนทันทีส่วนครูแก้วนั้นวิชาที่ท่านเคี่ยวเข็ญมากก็คือภาษาอังกฤษทุกวันท่านจะให้การบ้านโดยให้ท่องหนังสือภาษาอังกฤษวันละ2หน้าบ้าง3หน้าบ้างตามแต่จะเห็นสมควรจากนั้นพอช่วงสุดท้ายก่อนโรงเรียนเลิกทุกวันท่านก็จะให้ทดสอบวิชาเขียนอังกฤษตามที่สั่งให้ท่องมาใครเขียนผิด1คำก็ถูกตี3ทีปรากฏว่าคุณบุญหรือว่า10เอกบุญเป็นเจ้าประจำคือถูกตีทุกวันเพราะเขาจะเขียนถูกเฉพาะ A and theเท่านั้นนอกนั้นส่วนมากก็จะผิดหมดและบางทีเผลอๆคำว่าเดอะก็ยังอุตส่าห์เขียนผิดสรุปแล้วสั่งให้ท่องมากี่หน้าก็เขียนผิดเท่านั้นครูแก้วคงทั้งขันทั้งโมโหคุณบุญเขียนผิดมากเหลือเกินจนไม่รู้จะตียังไงส่วนคุณบุญก็ยืนกอดอกยิ้มแย่ๆมองหน้าครูคล้ายกับจะบอกว่าตีผมให้ตายเลยครับครูมันอยากจะซื่อบื้อนักฉันดูแล้วก็รู้สึกสงสารเพื่อนในที่สุดครูแก้วก็เริ่มตีตั้งแต่ศีรษะพร้อมกับพูดว่านี่หัวนี่มันโง่นักจำไว้มั่งจากนั้นก็ตีเรื่อยลงมาตามลำคอหลังก้นจนกระทั่งถึงข้อเท้าและก็ตีย้อนกลับขึ้นไปใหม่พอถึงศีรษะท่านก็พูดขึ้นว่านี่เอาตัวไอ้โง่ออกซะมั่งและก็ตีย้อนกลับลงมาอีกบางวันครูแก้วตีคุณบุญเสียจนตัวเองแทบเป็นลมคำที่ครูแก้วใช้ด่านักเรียนเป็นประจำก็คือโง่นักนายหมาซึ่งถ้าด่าคนอื่นก็ไม่สู้กระไรนักแต่ถ้าวันไหนท่านด่านายประสงค์เพื่อนร่วมชั้นของชั้นอีกคนหนึ่งนักเรียนนั้นก็จะหัวเราะฮากันทั้งชั้นเพราะบิดาของนายประสงค์ชื่อนายหมาหรือทิศหมาครูแก้วจะว่าคุณบุญเสมอว่าโง่อย่างนี้ต้องเอาไปไถนาแทนควายฉันจะทายอนาคตของเธอไว้ชาตินี้ไม่มีทางเป็นนายร้อยกับเขาหรอกถ้าเป็นทหารอย่างเก่งก็เป็นแค่จ่าปรากฏว่าครูแก้วทำนายผิดไปนิดหนึ่งเพราะคุณบุญเป็นทหารมาจน52ปีเพิ่งได้ยศแค่10เอกตอนนี้สว่างมีลูกกี่คนแล้วล่ะฉันถามขึ้น4คนครับผู้ชายล้วนๆตอนนี้โตหมดแล้วแล้วบุญล่ะผมไม่มีลูกครับเมียผมหนีตามชู้ไปเลยเหลือตัวคนเดียวแล้วพักอยู่ที่ไหนผมอยู่กับสว่างครับอาศัยเข้ามาเกือบเดือนแล้วยังหางานไม่ได้เมื่อเห็นว่าเขาเหลือตัวคนเดียวฉันจึงชวนมาอยู่เสียที่วัดเพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายทางสว่างอีกประการหนึ่งถ้าลูกศิษย์คนไหนเขามีงานอะไรก็จะได้ฝากให้อยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องไปตามให้เสียเวลาวันนั้นเขาลาฉันกลับไปพร้อมกับสว่างเพื่อไปเอาเสื้อผ้าแล้วก็ย้อนกลับมาหาฉันในวันรุ่งขึ้นโดยฉันให้เด็กจัดห้องไว้ให้เขาห้องหนึ่งอยู่ด้านหลังวัดเพราะเห็นว่าตรงนั้นใกล้สระน้ำบรรยากาศร่มรื่นดีบุญไม่ค่อยขึ้นมาหาฉันบ่อยนักฉันคิดว่าเขาคงต้องการชีวิตสงบแบบผู้ใหญ่ทั่วไป 2-3 วันเขาจึงจะมาสักครั้งถามถึงงานที่ฉันรับปากว่าจะฝากให้แต่ก็ยังไม่ได้เวลาผ่านไปราวเดือนเศษตอนบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนกุฏิเด็กวัดคนหนึ่งก็ย่องขึ้นมากระซิบกระซาบบอกว่าท่านอาจารย์ครับลุงคนที่เป็นเพื่อนท่านอาจารย์นะครับทำไมวะแกตกปลาในสระครับฉันรีบลงจากกุฏิตรงไปที่นั่นทันทีปลาที่อยู่ในสระเป็นปลาที่ญาติโยมเอามาปล่อยเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์การเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นการสร้างบาปอยู่แล้วปลาเหล่านี้เป็นปลาภายในวัดที่คนนำมาปล่อยเพื่อไถ่ทุกข์ไถ่เคราะห์ใครเบียดเบียนมันนำมันไปเป็นอาหารก็เท่ากับเสพทุกข์ของคนที่อธิษฐานแล้วปล่อยมันไปจึงเท่ากับสร้างทั้งบาปและรับทั้งเคราะห์กรรมของคนที่ปล่อยมันไปด้วยขณะที่ฉันไปถึงบุญตกปลาได้ประมาณ 3-4 ตัวและทุกตัวก็ตายหมดแล้วเรียบร้อยฉันเรียกเขาขึ้นไปอบรมบนกุฏิเพราะเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องการให้เด็กคนอื่นๆได้ยินเขารับปากกับฉันว่าจะไม่ตกปลาอีกฉันมารู้จากคำสารภาพของเขาว่า
เมื่อตกปลาได้เพียงพอแล้วเขาก็จะใส่ถุงหิ้วไปร้านอาหารหน้าวัดจัดการให้ที่ร้านทอดบ้างต้มยำบ้างเพื่อเป็นกับแกล้มเหล้าตอนเย็นทุกวันเขากินเคราะห์กินกรรมกินความซวยของใครต่อใครเข้าไปเยอะแยะนอกจากนั้นยังสร้างบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นในแต่ละวันหลังจากนั้นราวสัปดาห์เศษคืนหนึ่งหลังจากฉันสวดมนต์เสร็จกำลังจำวัดก็ได้ยินเสียงเด็กมาเคาะประตูอาจารย์ครับอาจารย์ครับลุงบุญแย่แล้วครับฉันตกใจลุกพรวดพราดออกมาตาบุญเป็นอะไรวะโดนเบ็ดเกี่ยวลูกตาครับฉันจ้ำพรวดลงจากกุฏิตามเด็กไปเมื่อไปถึงเห็นพระกับเด็กวัดสองคนกำลังประคองลุงบุญหรือคุณบุญซึ่งนอนหงายศีรษะพาดตักพระองค์หนึ่งอยู่มือทั้งสองกุมเบ้าตาซ้ายซึ่งมีเลือดไหลทะลักออกมาแดงฉานดิ้นทุรนทุรายร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดฉันรีบสั่งให้เด็กไปเรียกรถนำส่งโรงพยาบาลและหลังจากแผลหายเรียบร้อยแล้วคุณบุญก็กลายเป็นไอ้ตาเดียวเดือดร้อนถึงฉันที่ต้องซื้อแว่นดำให้ดีอีกอันหนึ่งเขามาสารภาพกับฉันว่าคืนวันนั้นหลังจากดื่มเหล้าไปจนเมาได้ที่แล้วก็กลับมานอนที่วัดแต่นอนไม่หลับจึงไปนั่งรับลมริมสระได้ยินเสียงปลาในน้ำมันฮุบเสียงดังจ้อมแจ๋มยั่วยวนอารมณ์เขาจึงคว้าเบ็ดมาเกี่ยวเหยื่อแล้วก็ย่อนเล่นๆพอปลาตอดเขาก็ตวัดเบ็ดเต็มแรงปลาหลุดจากเบ็ดหล่นลงน้ำแต่ไม่รู้ตัวเบ็ดตวัดเข้ามาที่หน้าอีท่าไหนเพราะมันมืดเขามองไม่เห็นอะไรเมื่อเขายกคันเบ็ดตวัดไปอีกครั้งมันจึงเกี่ยวเอาลูกตาแตกเกลือบหลุดออกมาทั้งยวงจากนั้นเป็นต้นมาคุณบุญก็เข็ดขยาดไม่กล้าตกปลาในสระอีกเลยรวมทั้งฉันขอร้องให้เขาเลิกดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดเขาก็เชื่อฟังด้วยดีปลาในสระเก่าชักจะมากขึ้นทุกทีเพราะมีคนมาปล่อยไว้แยะนอกจากนั้นมันก็ยังขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานจนปลาใหญ่กัดตายหรือกัดกินลูกปลาต่างชนิดกันฉันจึงสั่งให้ขุดสระขึ้นข้างๆอีกสระหนึ่งโดยเอาดินถมขึ้นมาเป็นเนินเพื่อปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์และฉันจะได้ขยายพันธุ์ปลาด้วยเมื่อขุดเสร็จแล้วจึงให้เด็กช่วยกันตั้งเครื่องสูบน้ำจากสระเก่าเข้าไปไว้ในสระใหม่ซึ่งจะมีลูกปลาตัวเล็กๆถูกดูดปนเข้าไปกับน้ำด้วยและมันจะได้เจริญเติบโตอยู่ในสระใหม่เคราะห์กรรมของคุณบุญยังไม่ยอมหมดเขารับอาสาเป็นแม่งานในการจัดการเรื่องนี้เองซึ่งฉันก็ไม่ขัดข้องเมื่อเด็กๆทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็จัดแจงลงมือทำเองคุณบุญโดดลงสระเพราะเห็นเครื่องสูบน้ำดูดเศษหญ้าขอบสระเข้าไปอุดรูทางน้ำเข้าเขาใช้มือล้วงเข้าไปทางท่อเพื่อดึงเศษหญ้าออกโดยใช้มือซ้ายซึ่งเป็นข้างเดียวกับที่ตาบอดจึงมองไม่เห็นและกะจังหวะไม่ถูกคงจะล้วงลึกเกินไปหน่อยใบจักดูดน้ำซึ่งมีกำลังแรงจึงดูดเอานิ้วมือของเขาเข้าไปแล้วตัดขาดเสียทีเดียว4นิ้วเขาร้องลั่นชักมือกลับออกมาเลือดไหลกระฉูดปนกับน้ำจนแดงฉานเด็กๆต่างตกใจรีบกระโจนลงไปประคองเขาขึ้นมาเขาคงทั้งเจ็บและตกใจถึงกับช็อกสลบไปฉันสั่งให้เด็กหาผ้าสะอาดๆมาพันมือเพื่อห้ามเลือดในชั้นแรกและจึงนำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งออกจากโรงพยาบาลมาครั้งนี้คุณบุญจึงกลายเป็นบุรุษบอดและบุรุษด้วนในคนคนเดียวกันเป็นอันว่าฉันไม่ต้องออกปากฝากงานให้กับใครเขาอีกแล้วเพราะคงไม่มีใครรับไปทำงานด้วยแน่ฉันจึงต้องรับเลี้ยงเพื่อนพิการของฉันเรื่อยมาอีกถึง 3-4 ปีคุณบุญจากไปด้วยโรคมะเร็งที่ตับถึงแม้ก่อนตายเขาจะผอมและแทบจะไม่มีเรี่ยวมีแรงกระดิกตัวแต่ก่อนเขาจะหมดลมเขากลับมีแรงดิ้นถลายตัวไปมาคล้ายกับปลาที่กระโดดขึ้นบนพื้นดินเรื่องที่3ครูอารีตอนที่1
โรงเรียนมัธยมวัดโบสถ์ทองอุปถัมภ์ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโบสถ์ตำบลวัดโบสถ์อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับนักเรียนประเภทสหศึกษาคือรับทั้งนักเรียนชายและก็นักเรียนหญิงเข้ารวมกันโรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดเรียนเป็นทางการเมื่อปีการศึกษา2520และเหตุที่มีชื่อว่าโรงเรียนมัธยมวัดโบสถ์เพราะได้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมขึ้นในที่ดินของวัดโบสถ์ส่วนที่มีคำต่อท้ายชื่อโรงเรียนอีกว่าทองอุปถัมภ์นั้นก็โดยที่ท่านพระครูทองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ซึ่งคนทั้งหลายนิยมเรียกท่านด้วยความเคารพทั่วไปว่าหลวงพ่อทองหรือว่าหลวงพ่อทองวัดโบสถ์ท่านเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทุกประการในการต่อก่อตั้งโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ต้นทั้งยังเป็นผู้อุปการะโรงเรียนด้วยดีตลอดมาอีกด้วยฉะนั้นทางราชการจึงได้พิจารณาแล้วขออนุญาตนำเอาชื่อเดิมของหลวงพ่อทองมาต่อท้ายชื่อโรงเรียนเพื่อประกาศคุณงามความดีของท่านให้เป็นที่ปรากฏว่าโรงเรียนแห่งนี้หลวงพ่อทองท่านเป็นผู้อุปถัมภ์โดยได้ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ต้นมาโรงเรียนนี้จึงกำเนิดและปรากฏขึ้นได้และคงจะใช้ชื่อหลวงพ่อทองไว้คู่กับชื่อโรงเรียนนี้ตลอดไปเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มีผู้ระลึกถึงหลวงพ่อทองตราบชั่วกาลนานเช้าวันหนึ่งเมื่อนักเรียนทุกคนได้เข้าแถวพร้อมกันที่สนามหน้าเสาธงของโรงเรียนแล้วก็ทำความเคารพธงชาติสวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณอันเป็นกิจวัตรเบื้องต้นสำเร็จแล้วครูผู้ควบคุมสั่งให้นักเรียนเข้าห้องเรียนได้นักเรียนจึงเดินแถวแยกย้ายเข้าห้องเรียนในชั้นเรียนของตนอย่างมีระเบียบงดงามครูอารีใจชอบธรรมเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห้อง1ในห้องเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด40คนแยกเป็นนักเรียนชาย25คนและนักเรียนหญิง15คนเช้าวันนั้นเมื่อนักเรียนเข้าห้องเรียนแล้วครูอารีเดินตามเข้ามาเพื่อสอนนักเรียนตามปกติทันทีที่เห็นครูเข้ามาในห้องเด็กชายกล้ามั่นคงนักเรียนหัวหน้าห้องได้บอกนักเรียนทุกคนให้ทำความเคารพครูด้วยเสียงดังชัดเจนครูอารียืนรับความเคารพจากนักเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วนั่งลงกล่าวอนุญาตให้นักเรียนนั่งลงได้ครั้นนักเรียนนั่งเรียบร้อยแล้วครูอารีจึงมองดูสมุดทำการบ้านที่นักเรียนนำมาส่งและเด็กชายกล้าได้รวบรวมนำมาวางซ้อนไว้บนโต๊ะครูจากนั้นจึงได้ถามเด็กชายกล้าว่ากล้าวันนี้นักเรียนในห้องส่งสมุดการบ้านครบทุกคนไหมหรือมีผู้ใดไม่ส่งบ้างเด็กชายกล้าลุกขึ้นยืนตอบครูอารีว่าส่งไม่ครบครับไม่ได้ส่งสองคนคือเด็กหญิงการดาและเด็กชายชาญครับครูอารีหันไปมองเด็กหญิงการดาก่อนเห็นเด็กหญิงการดานั่งก้มหน้านิ่งมีความสงสัยจึงถามว่าการดาเหตุไรเธอจึงไม่ส่งสมุดการบ้านล่ะเด็กหญิงการดาลุกขึ้นยืนทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้และตอบครูอารีด้วยเสียงแผ่วเครือว่าหนูทำไม่ได้ค่ะครูอารีได้ฟังคำตอบเช่นนั้นก็แปลกใจจึงซักเด็กหญิงการดาว่าการดาที่เธอตอบครูว่าเธอทำไม่ได้หมายความว่าเลขทั้ง4ข้อซึ่งครูสั่งให้ทำเป็นการบ้านนั้นเธอทำไม่ได้เลยหรือค่ะเด็กหญิงการดาตอบสั้นๆครูอารีจึงถามต่อไปอีกว่าการดาเธอก็ได้เรียนเลขคณิตพร้อมแล้วกับเพื่อนๆทุกคนนี่นาแล้วทำไมเธอถึงทำเลขไม่ได้ล่ะหนูเรียนแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจค่ะเด็กหญิงการดาตอบครูอารีได้ฟังเช่นนั้นก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดกับเด็กหญิงการดาอย่างอารมณ์ดีว่าถ้าเรียนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็จำเป็นต้องเรียนซ้ำให้เข้าใจมิฉะนั้นยิ่งเรียนต่อไปยิ่งจะไม่รู้เรื่องเพิ่มขึ้นและจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะเรียนวิชานี้ทั้งจะมีความรู้อย่างคลอนแคลนคือไม่แน่นแต่เริ่มแรกหากเรียนต่อไปอีกทั้งที่ความรู้ไม่แน่น
ก็จะเป็นเหตุให้เสียอนาคตต่อการเล่าเรียนอย่างน่าเสียดายเหมือนกับเสาซึ่งปักลงไปในที่ที่ไม่แน่นย่อมต้องโอนเอ็นและก็ล้มลงโดยง่ายภายในเวลาไม่นานนักเอาละกานดาเธอนั่งได้ครูอารีกล่าวอนุญาตแก่เด็กหญิงการดาในตอนท้ายเมื่อเด็กหญิงการดานั่งลงด้วยความโล่งใจแล้วครูอารีจึงพูดกับนักเรียนทุกคนในห้องนั้นว่าเป็นอันว่าครูจะสอนวิชาเลขคณิตซ้ำแก่การดาตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปครูจึงอยากรู้ความจริงว่ายังมีนักเรียนคนอื่นอีกบ้างไหมที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่อนหรือว่าไม่เข้าใจวิชานี้และอยากจะเรียนพร้อมกับการดาด้วยถ้ามีใครต้องการที่จะเรียนด้วยก็ให้ยกมือขึ้นพอครูอารีพูดจบมีนักเรียนในห้องทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้ยกมือขึ้นรวมทั้งหมด9คนครูอารีมองนักเรียนแต่ละคนนั้นด้วยความกรุณาเมื่อนักเรียนเอามือลงแล้วจึงพูดว่าเมื่อมีผู้สมัครใจที่จะเรียนซ้ำเป็นการทบทวนด้วยอีกหลายคนเช่นนี้ครูก็ยินดีจะช่วยสอนแก่พวกเธอด้วยความเต็มใจเย็นวันนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วครูจะเริ่มสอนพวกเธอแต่ว่าครูมีความสงสัยเหลือเกินที่ได้สอนวิชานี้มาตั้งแต่ต้นและเธอทั้งหลายก็เรียนมาพร้อมกับคนอื่นๆมาแล้วทำไมเมื่อเรียนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เรื่องจึงไม่ถามและไม่บอกให้ครูรู้เลยทนเรียนกันมาได้ยังไงครูอารีถามย้ำเพราะต้องการทราบเด็กชายเมฆซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการเรียนวิชาเลขซ้ำด้วยคนหนึ่งได้ยกมือขออนุญาตตอบและเมื่อครูอารีได้พยักหน้าเป็นการอนุญาตแล้วเด็กชายเมฆจึงลุกขึ้นยืนและก็ตอบแทนเพื่อนๆว่าเพราะพวกผมอายครูครับจึงไม่กล้าบอกความจริงเรื่องที่เรียนเลขแล้วแต่ยังไม่เข้าใจให้ครูทราบครับครูอารีหัวเราะเบาเพราะมีความพอใจที่เด็กชายเมฆได้ตอบให้รู้เรื่องและก็หายสงสัยเมื่อให้เด็กชายเมฆนั่งลงแล้วจึงชี้แจงแก่นักเรียนทั้งหลายว่าเรื่องการเรียนนั้นจะอายครูไม่ได้นักเรียนผู้ใดที่อายครูในเรื่องที่ตนเรียนแล้วแต่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ซักไม่ถามทั้งไม่กล้าบอกความจริงเพราะอายครูเช่นนี้ย่อมจะไม่รู้ในวิชาที่เล่าเรียนอย่างลึกซึ้งแม้จะรู้ก็รู้แต่เพียงผิวเผินหรือเรียกว่ารู้ตื้นๆคือรู้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่เป็นนักปราชญ์แต่ครั้งก่อนจึงได้สอนไว้ไม่ให้อายครูในเมื่อเรียนวิชาเพราะถ้าอายครูย่อมได้วิชาแต่เพียงน้อยดังมีคำสอนเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในบาทแรกของโครงโลกนิธิบทหนึ่งว่าอายครูไซถอยรู้วิชาคำว่าถอยรู้ในคำโครงบาทนี้หมายถึงรู้น้อยคือรู้ไม่มากรู้ไม่ตลอดรู้ไม่ทั่วฉะนั้นเมื่อต้องการรู้วิชาที่เล่าเรียนให้เจนจบและครบถ้วนจะต้องไม่อายครูหากมัวปกปิดความจริงเพราะรู้สึกอับอายขายหน้าครูแล้วทนเรียนไม่รู้เรื่องหรือยังไม่เข้าใจอยู่ย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งและอีกประการหนึ่งขณะที่เล่าเรียนนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ถึงพร้อมในองคุณของนักเรียน4ประการอีกด้วยจึงจะชื่อว่าเป็นนักเรียนที่เอาใจใส่ต่อการเรียนและมีความรู้สมกับที่เรียนอย่างแท้จริงองคุณของนักเรียน4ประการคือข้อปฏิบัติของนักเรียนในระหว่างเล่าเรียนกล่าวโดยย่อได้แก่สุจิปุลิหรือที่ท่านนิยมเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจนักปราชญ์นั่นเองและเมื่อขยายคำย่อแต่ละคำออกไปแล้วได้ใจความอันเป็นข้อปฏิบัติดังนี้ก็คือสุย่อมาจากคำว่าสุตะแปลว่าฟังคือตั้งใจฟังครูสอนจิย่อมาจากคำว่าจินตะแปลว่าคิดคือฟังคำสอนของครูแล้วก็ต้องคิดตามปุย่อมาจากคำว่าปุจฉาแปลว่าถามคือฟังแล้วคิดตามแต่เกิดความสงสัยเพราะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เรื่องแจ่มแจ้งต้องซักถามครูทันทีเพื่อให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็หายสงสัยลิก็ย่อมาจากคำว่าลิขิต
แปลว่าเขียนคือฟังแล้วและซักถามเข้าใจแล้วต้องเขียนต้องจดไว้เพื่อจะมิได้ลืมต่อไปผู้ที่เล่าเรียนต้องถึงพร้อมด้วยองค์คุณของนักเรียน4ประการหรือตามหัวใจของนักปราชญ์คือสุจิปุริดังที่ครูชี้แจงไปแล้วนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นศิษย์ที่ตั้งใจศึกษาสมจริงดังคำสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่าเมื่อเรียนให้เร่งรู้ทั้ง4องค์ประมาณหมาย 1. ฟังอย่าฟังใดให้ตั้งจิตกำหนดจำ 1. ให้อุตสาหะเอาจิตคิดพินิจคำ 1. ห้ามอย่าเอื้อนอำฉงนใดให้เร่งถาม 1. ให้เอาจิตคิดลิขิตข้อสุขุมความพร้อมองค์จึงทรงนามว่าสิทธิ์แท้ที่ศึกษาครูอารีชี้แจงจนจบลำนำแล้วจึงหยุดมองดูนักเรียนทุกคนเห็นนั่งฟังกันอย่างสงบด้วยความสนใจจึงพูดต่อไปว่าที่ครูพูดมาอย่างยืดยาวนี้ก็เพราะต้องการให้เธอทุกคนได้รู้จักวิธีเรียนอย่างถูกต้องโดยข้อแรกอย่าได้อายครูเมื่อเรียนวิชาใดแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไม่เข้าใจก็ต้องซักถามครูจะได้ช่วยชี้แจงให้หายสงสัยหรืออธิบายซ้ำให้เข้าใจในทันทีหากมัวอายครูหรืออายเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วไม่กล้าซักถามครูก็จะรู้วิชาที่เรียนแต่เพียงน้อยจนรู้ไม่ทันเพื่อนและข้อต่อไปนี้คือเมื่อตั้งใจที่จะเรียนวิชาใดก็ตามพวกเธอจะต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามองคุณของนักเรียน4ประการหรือตามหัวใจของนักปราชญ์ก็คือสุจิปุริได้แก่ฟังคิดถามเขียนอีกด้วยจึงจะได้รับผลการศึกษาเล่าเรียนอย่างครบถ้วนทุกประการสมกับที่เป็นนักเรียนครูพูดมานานแล้วอยากทราบว่ามีผู้ใดสงสัยเรื่องที่ครูพูดไปแล้วบ้างไหมถ้ามีใครสงสัยหรือต้องการถามครูในตอนนี้ก็ให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีนักเรียนยกมือเลยเพราะไม่มีผู้สงสัยครูอารีหันไปทางเด็กชายชาญถามว่าชาญทีนี้ถึงเรื่องของเธอล่ะบอกครูไปตามตรงเพราะเหตุไรวันนี้เธอจึงไม่ส่งการบ้านเด็กชายชาญลุกขึ้นยืนแล้วก็ตอบว่าเพราะผมไม่ได้ทำครับนักเรียนในห้องต่างหัวเราะกันคิกคักเพราะได้ฟังเด็กชายชาญตอบครูอารีเช่นนั้นแต่ครูอารีนิ่งฟังอย่างสงบและถามเด็กชายชาญต่อไปว่าเธอมีเหตุผลอะไรจึงไม่ทำการบ้านตามที่ครูสั่งให้ทำเมื่อตอนเย็นวานเลิกเรียนแล้วผมก็ไปถึงบ้านต้องช่วยพี่ขนมะพร้าวแห้งใส่เรือไปส่งลูกค้าประจำที่ตลาดบางคล้ากลับมาค่ำกลางทางพอถึงวัดสาวชะโงกเห็นมีงานจึงแวะขึ้นไปเที่ยวกับพี่แล้วดูหนังจนดึกกลับบ้านจึงนอนเพราะง่วงตั้งใจว่าตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะทำการบ้านให้เสร็จแล้วถึงจะแต่งตัวกินข้าวมาโรงเรียนแต่ผมนอนเพลินตื่นสายจึงไม่ได้ทำการบ้านมาส่งครูครับเด็กชายชาญเล่าเรื่องให้ครูอารีทราบโดยละเอียดคราวนี้ครูอารีหัวเราะบ้างแล้วพูดกับเด็กชายชาญว่าเธอมีเวลาไปเที่ยวดูหนังได้จนดึกแต่ไม่มีเวลาทำการบ้านอย่างนี้ควรได้รับการลงโทษแล้วใช่ไหมใช่ครับเด็กชายชาญตอบอย่างซื่อๆนักเรียนในห้องจึงต่างหัวเราะพร้อมกันเพราะขบขันในท่าทางและคำตอบของเด็กชายชาญแม้ครูอารีเองก็กลั้นหัวเราะไม่ได้แต่ได้ถามเด็กชายชาญต่อไปอีกว่าเธอดูหนังจนดึกสนุกไหมตอนแรกๆก็สนุกครับแต่พอนึกได้ว่ายังไม่ได้ทำการบ้านเลยหมดสนุกเลยครับเด็กชายชาญตอบครูอารีจึงซักว่าชาญขณะที่เธอดูหนังอยู่เธอยังนึกถึงเรื่องการบ้านด้วยอีกหรือนึกครับผมนึกจริงๆตาผมดูหนังแต่ใจผมนึกถึงเรื่องที่ยังไม่ได้ทำการบ้านนึกครั้งไรไม่สบายใจทุกครั้งจึงอยากกลับบ้านแต่ก็กลับไม่ได้ครับเด็กชายชาญชี้แจงแก่ครูอารีครูอารีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามว่าเอ้าทำไมจึงไม่กลับหรือว่าทำไมถึงกลับไม่ได้ล่ะพี่เขายังอยากดูหนังต่อชวนผมชวนกลับเขาก็ไม่ยอมกลับผมจะกลับคนเดียวก็กลัวเมื่อไม่มีใครกลับเป็นเพื่อน
ก็จึงต้องทนดูหนังจนพี่เขาง่วงนอนจึงได้กลับบ้านถึงบ้านก็ดึกมากแล้วก็เลยนอนและไม่ได้ทำการบ้านดังที่ได้เรียนไปแล้วครับเด็กชายชาญตอบครูอารีจึงชมเด็กชายชาญก่อนว่าชาญเธอเก่งที่พูดความจริงกับครูแล้วซักอีกว่าทำไมขณะที่ดูหนังอยู่พอเธอนึกว่ายังไม่ได้ทำการบ้านแล้วจึงไม่สบายใจเด็กชายชาญตอบตามที่ตนมีความรู้สึกเช่นนั้นว่าที่ผมไม่สบายใจเพราะคิดว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครูโดยยังไม่ได้ทำการบ้านให้เสร็จก่อนกลับมามัวแวะเที่ยวผมจึงเป็นคนที่ขาดความซื่อตรงผิดกับเพื่อนๆทั้งหลายซึ่งเขาปฏิบัติตามคำสั่งของครูหากผมเป็นคนซื่อตรงเมื่อหมดธุระแล้วก็รีบกลับบ้านไม่แวะเที่ยวกับพี่ผมคงทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนเข้านอนผมคิดเช่นนี้แหละครับและคิดอยู่เรื่อยจึงไม่สบายใจครับครูอารีฟังเด็กชายชาญชี้แจงเรื่องราวโดยตลอดแล้วเกิดความเอ็นดูที่เด็กชายชาญรู้จักคิดและก็เข้าใจพูดแม้แต่จะยังมีอายุน้อยอยู่ก็ตามจึงพูดกับเด็กชายชาญว่าชาญเธอเป็นเด็กดีที่มีความคิดถูกต้องทีเดียวแต่คนเราจะเพียงคิดดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำดีและก็พูดดีตามความคิดดีอีกด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีพร้อมหรือว่าดีจริงหากคิดดีโดยขาดการทำดีและพูดดีย่อมถูกผู้อื่นตำหนิได้ว่าดีแต่คิดเพราะยังไม่ดีแท้อันควรได้รับคำชมเชยเอาล่ะชาญเธอได้รับการลงโทษมามากแล้วครูจึงงดโทษที่เธอไม่ทำการบ้านในครั้งนี้พูดจบครูอารีก็ถามนักเรียนในห้องว่าที่ครูบอกว่าชาญได้รับการลงโทษมามากพอแล้วพวกเธอทราบไหมว่าชาญถูกลงโทษอย่างไรมีเด็กหญิงปราณีผู้เดียวที่ยกมือแสดงว่าทราบครูอารีจึงถามเด็กหญิงปราณีว่าปราณีเธอทราบว่าชาญถูกลงโทษแล้วอย่างไรพูดให้ครูและให้เพื่อนๆรู้ด้วยสิเด็กหญิงปราณีจึงลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าการที่เด็กชายชาญต้องเกิดความไม่สบายใจเพราะคิดว่าไม่ได้ทำการบ้านนั้นเป็นความทุกข์หรือเกิดทุกข์ขึ้นแล้วเรียกว่าทุกข์ใจเมื่อใจเป็นทุกข์จึงไม่มีความสุขค่ะเก่งมากปราณีเธอเข้าใจดีครูอารีกล่าวชมและก็อนุญาตให้เด็กหญิงปราณีนั่งได้แล้วได้อธิบายเสริมอีกว่าทุกข์ได้แก่ความเดือดร้อนทุกข์กายคือความเดือดร้อนทางกายเช่นเกิดความลำบากด้วยประการต่างๆเป็นต้นทำให้ร่างกายไม่ได้รับความสุขความสบายเท่าที่ควรส่วนทุกข์ใจก็คือความเดือดร้อนทางใจเช่นใจไม่สงบเกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายใจเป็นต้นทำให้ใจไม่เป็นสุขดังที่เรียกกันว่าไม่สบายใจหรือว่าเดือดร้อนใจด้วยเหตุนี้ครูจึงว่าชาญได้รับการลงโทษมาแล้วมากพอควรเพราะต้องเกิดทุกข์ใจดังที่ปราณีก็พูดเช่นกันว่าทำให้ไม่มีความสุขจากนั้นครูอารีจึงถามนักเรียนทุกคนว่าครูครับเมื่อกี้ผมได้ยินเด็กชายชาญพูดกับครูว่าการที่เขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของครูโดยไม่ทำการบ้านนั้นเขาเป็นคนที่ขาดความซื่อตรงผมจึงสงสัยว่าความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์จะเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงครับทำไมเธอจึงได้สงสัยเรื่องนี้ล่ะบุญนำครูอารีถามเด็กชายบุญนำเด็กชายบุญนำจึงตอบอย่างฉาดฉานว่าผมเป็นลูกเสือครับจะต้องรักษาความสัตย์ให้สมกับคำว่าเสียชีพอย่าเสียสัตย์เพราะฉะนั้นผมจึงสงสัยเรื่องความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์ครับครูอารีมองดูนาฬิกาแล้วพูดว่าเรื่องความซื่อตรงกับความซื่อสัตย์ที่บุญนำสงสัยและได้ถามครูนี่เป็นเรื่องสำคัญและนักเรียนทุกคนควรรู้ควรปฏิบัติแต่เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวครูจะชี้แจงเรื่องเหล่านี้แก่เธอทุกคนในชั่วโมงเรียนวิชาสังคมศึกษาวันต่อๆไปเฉพาะวันนี้เวลาล่วงเลยมานานแล้วพวกเธอจงเรียนวิชาของชั่วโมงนี้ก่อนเมื่อนักเรียนได้ฟังครูอารีพูดเช่นนั้นจึงต่างหยิบหนังสือวิชาเรียนที่ครูอารีจะสอนและเตรียมไว้เพื่อเรียนวิชานั้นด้วยความตั้งใจต่อไป
ดติดตามครูอารีตอนที่2ในคลิปต่อไป